เด็ดเจ้าบิ๊กเกอร์นะครับเพราะว่าเขาล็อกคาบไม่หมดยังไม่สมบูรณ์นะครับเราต้องไปดูเขาก่อนว่าเขาจะให้ช่วยอะไรไหมดูครับวันนี้เราตกใจมากกับเห็นงูตรงอ่างสีทองซึ่งสีทองจริงๆนะครับไม่ได้เอาสีมาแต้มมาเติมนี่ส่วนใหญ่ครับล็อกคาบไปมั่งแล้วแต่ที่หน้าเขาเพราะอะไรเขาถึงไม่ล็อกเพราะว่าเขาจมูกเขาเป็นแผลตั้งแต่เริ่มเดิมทีนะครับที่เราเอามารักษาแผลที่ใหญ่ที่โดนชาวบ้านทำร้ายมาเนี่ยมันหายแล้วแต่เขาอยู่ในรังตัวเขาใหญ่อยู่ในรังแล้วเขาดันจมูกก็เลยเจ็บแล้วก็กลายเป็นแผลเนาะครับแล้วจมูกก็เลยกลายเป็นแผลพอเป็นแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เลยไม่สามารถดันคาบออกจากจมูกได้โหน้าไปแล้วนี่แหละขนาดนี้ก็เลยจะต้องช่วยช่วยเขาหน่อยอนะสีทองสวยงามครับช่วยเขาหน่อยเดี๋ยวเอาน้ำหล่อลื่นหน่อยต้องใช้น้ำหล่อลื่นหน่อยบิ๊กเกอร์โอ้ยมีความด้วยใช้น้ำหล่อลื่นหน่อยด้วยใช้น้ำหล่อลื่นไปจังก็ประมาณนี้เพื่อที่จะให้คาบมันได้นิ่มแล้วหลุดออกง่ายดูครับว่าภาพเป็นไงมาลุกมาพอช่วยเอาภาพออกครับเดี๋ยวก็เอายามาทาด้วยอันนี้ก็เริ่มเป็นมิตรกันมากขึ้นใช่ครับยังอยู่ในขั้นพื้นฐานใช่ไหมตอนนี้พื้นฐานยังไม่เข้าขั้นที่หนึ่งนะยัวขาขยับไม่ได้เลยนะโอ้เอาเรื่องแล้ววิธีการก็เราใช้น้ำช่วยให้ข้าวเขานิ่มแล้วก็ทำช้าๆก็ไม่ต้องรีบหรอกไม่ใช่กิโลนะครับอย่าแปมอย่าเผลอนะไม่ใช่อย่าเผลอนะไม่ใช่กิโลนะรูปหัวเล่นไม่ได้นะดูเล่นได้ครับเล่นได้ด้วยเอาออกก่อนดูพฤติกรรมได้ครับดูพฤติกรรมออกเราก็สามารถที่จะทำอะไรเราก็ได้นี่ครับก็อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆนะครับอ่านพฤติกรรมออกว่าตอนนี้เขาไม่ฉกแน่แล้วก็อย่าหลบหลีกเลี่ยงนะครับคาบมันหลุดมันก็จะแบบเหมือนกระตุกเขาเลยทีเดียวเขาก็จะหลบเสียวๆหน่อยว่างั้นเอาเป็นเสียวๆหน่อยเขาจังกลัวครับเราไม่ได้ทำนะจะน้ำแทงไปเราจะไม่ลอกโดยตรงเพราะถ้าลอกโดยตรงมันอาจจะเจ็บพยายามช่วยหน่อยสวยนะเนี่ยบิ๊กเกอร์ตัวงานทองครับตาหลุดมาแล้วรอคาบหลุดนะหลุดแล้วอ๋อตาหลุดแล้วคาบคาบกดคาบไปด้วยคาบหัวเนาะหัวหลุดไปเลยเขาก็ให้หลุดเลยให้หลุดเลยลบ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 นิดเดียวอ
ม่หลุดแล้วไปติดขอแผลมันใช้เป็นติดสะเก็ดแผลจมูกแต่ก็ต้องทำให้นิ่มให้ได้นิดเดียวนี่ก็ไม่หลุดต้องจับแล้วแหละมาแล้วจับแบบเบาๆนิดเดียวนิดเดียวใจเย็นเจ็บพอรู้พอรู้พอทำเบาๆถ้าทำเบาๆก็ทำได้ไม่เจ็บเดี๋ยวก็ทำเบาๆเริ่มคุยกันรู้เรื่องเออรู้ว่าเจ็บเออนิดเดียวนี่เองโอเคเดี๋ยวให้หลุดออกเองดีกว่าตรงนี้ขอหลุดเองน้ำใช่จะเอาเดี๋ยวเอาอันนี้นี่คือตรงไหนสะเก็ดหัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วสะเก็ดหัวนี่มีตาดูข้างนึงด้วยเอาไปสองข้างเลยเอาครับผมเบ่งเลยสีทองสวยงามเฮ้ยตัวก็ยังไม่หมดดีนะที่หลังตัวเลยอันนี้มันเป็นตีเขาไม่ข้างหลังนะที่คนนะตัวนี่ก็อ่างตัวตรงแผลบอกแผลนี้นะอ๋ออันนี้มันคาบมาติดเฉยๆไม่หลุดมาแล้วแต่ว่ามันมาติดเฉยๆว้าวดูเขาจงอางทองพยองโรคนี่เลยครับจงอางสีทองเราได้แล้วสวยจริงหลังจากเราครบพงมมาเหลืองอยู่หลายเดือนนะครับเราพอจะมาได้จงอางสีสวยๆทองๆแบบนี้นี่เป็นตัวเป็นครูอีกจะได้เป็นครูอีกตัวนึงที่สวยมากอยู่ด้วยกันเป็นครูครับประมาณนี้เลยสีทองใกล้ๆหน่อยดูสิจริงเหลืองจริงว่ะเหลืองจริงเหลืองจริงเหลืองจริงเหลืองไม่ได้ยอกแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันกินตึ๊บอาบน้ำอ่ะไม่เป็นไรเขาอาบอันนี้เลยเนี่ยเขาเข็ดคออาบน้ำก่อนลูกกินพอตึ๊บโอ้ยจัดว่ะใหญ่ปลาบิ๊กเกอร์ใหญ่ใหญ่ปลาบิ๊กฟุตอีกมั้งเนี่ยใหญ่ฟาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาบิ๊กฟุตเดิมนะครับใหญ่ปลาชิโร่เดี๋ยวเราจะให้ดูลื่นน้ำท่วมห้องแล้วเราผู้ช่วยไหมใช่ผู้ช่วยมาสิครับเจอเปล่าไม่เจอ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 มันไปอุบอยู่ข้างในแล้วมันอุบมันร้อนแล้วหมาไปกวนมันแย่งที่นอนหมาเอาเก็บของเลยไปนี่ให้หมดเออเดี๋ยวพ่อปล่อยเดี๋ยวพ่อไปปล่อยที่สนามโอเคปะไอ้ขาตัวเบาๆจะเบาๆไปขาตัวนะมาไปช่วยยกหน่อยนะไอ้หนูน้อยช่วยยกหน่อยอุ้ยปล่อยอาบแดดให้ตัวเหลืองๆมากขึ้นปล่อยยังว่างไงให้พ่อปล่อยบ้างเดี๋ยวนะคุยกับพ่อก่อนดิคุยกับพ่อโอเคว่าเอาโอเคนะโอเคนะพ่อจะปล่อยพ่อปล่อยนะ
จะไวเกินไม่ไวเกินพอขนาดมั้งฮะหนักเกินเดี๋ยวพี่เกิร์ตแม่เฉยอ่ะมาใหม่ไม่เกี่ยวมาใหม่ก่อนพี่เกิร์ตใจเย็นยังไงบิ๊กเกอร์เป็นยังไงลมก็ได้นะต้องอยู่ก่อนนะใช่ช่วงนี้เป็นการปรับพฤติกรรมขั้นต้นนะครับสร้างความคุ้นเคยให้เขารู้สึกว่าอยู่กับมือแล้วมันปลอดภัยนะฮะไม่มีอะไรเขาก็จะค่อยๆนิ่งถ้ายังก้าวร้าวอยู่ยังฝืนอยู่นะครับก็ต้องช้าลงต้องพฤติกรรมยังต่อต้านอยู่เห็นไหมครับเขาจะเอาหัวเอาคางกดไว้ที่พื้นแล้วก็พองขยายตัวขยายตัวเบ่งตัวนะครับให้ใหญ่ศัตรูประมาณนี้เป็นการข่มฮะแต่เราก็ค่อยๆลูดใครสัมผัสนะครับแต่สังเกตว่ากัปตันก็จะค่อยๆสาวค่อยๆสัมผัสส่วนหน้าท้องนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าสัมผัสนี้ปลอดภัยนะครับไม่ได้ทำอันตรายเขาก็จะค่อยๆไว้ใจไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องใช้ความเสมอคือทำแบบนี้บ่อยๆนะครับเริ่มหายใจเบาลงถ้าหายใจแรงๆเบ่งตัวขึ้นก็แสดงว่ายังไม่ไว้ใจอันนี้เป็นเพียงขั้นต้นเท่านั้นนะครับขั้นแรกในการปรับตัวเข้าหากันหรือว่าอะไรพฤติกรรมในเบื้องต้นนะครับก็ยังวัดไม่ได้ว่าอยู่ขั้นไหนเกอร์นี่เป็นขั้นแรกเริ่มจะประมาณว่าโดนอะไรสาหัสอยู่โดนสาหัสมานะครับก็จะ
หน่อยแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เขาโดนหนักมาใช่แล้วก็จะไว้ใจลำบากก็พิกเกอร์ประวัติก็คือเป็นงูจงอางที่จากบ้านหนองหินนะครับโซนน้ำรู้สึกจะเป็นอำเภอคาบเกี่ยวกับอำเภอท่ายางกับอำเภอแก่งกระจานนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ลุมจับแล้วก็ตีมาบาดเจ็บหลายจุดอยู่นะครับที่คอก็ถูกรัดด้วยเชือกด้วยสายไฟนะซึ่งด้วยขนาดของเขาเนี่ยชาวบ้านก็กลัวครับจับแบบก็กล้ากลัวก็กัปตันก็ไปทันก็ในช่วงที่เขาจับได้แล้วแต่ว่าก็ถูกรัดคอถูกตีเป็นแผลเบิกหวะมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยความไว้วางใจของงูตัวนี้ก็จะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าที่เขาโดนมาเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็คือมนุษย์เลยเพราะนั้นเขาก็ยังจะไม่ค่อยไว้ใจดูแววตานี่พอเห็นกล้องแป๊บหนึ่งก็เริ่มหน้าแดนเหมือนเดิมแต่เป็นจงอางที่สวยและใหญ่มากครับจงอางทองเลยสีทองเลยนะครับสีเหลืองมากเลยสวยมากเริ่มปวดหลังนะปวดหลังคือต้องอยู่แบบนี้ครับต้องนิ่งอย่างนี้เพราะว่าจะวูบวาบไม่ได้เคลื่อนไหวรุนแรงเขาก็เหมือนกับไม่ไว้ใจอารมณ์เขาใช่ให้ก้าวร้าวอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันจ้องแล้วเราต้องช้าๆให้เขารู้ว่าเขาปลอดภัยเขาจ้องมาที่กล้องบางวันตอมแผลแล้วนี่คือเราต้องใช้เวลาแบบนี้ไปสักพักนึงครับเราขยับไม่ได้เลยขยับปั๊บพังงะเหมือนกันมันเคลื่อนไหวช้าๆจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงูจงอางที่มีนิสัยก้าวร้าวรุนแรงแบบนี้ครับเราจะต้องอยู่ตลอดคนเดียวอยู่กับเขาให้เขารู้จักเราคนเดียวถ้าเกิดอยู่กันหลายๆคนเขาจะสมาธิเขาจะไม่ดีนะครับสมาธิเขาจะวอกแวกก็จะประมาณนี้ครับในตอนนี้เขาจ้องมาที่ตากล้องเลยใช่ครับคือเขายังไม่แน่ใจว่าจะต้องไว้ใจดีไม่ดีได้ไม่ได้ประมาณนี้บอกแบ่งพอเสียสมาธิแบบตกใจเอาเลยมาเอากล้องตัวที่วางอยู่กับพื้นให้จ่าก่อนเราสะพายพวกกันพี่เกอร์พวกกันไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์มาว่างูลอกคราบใหม่ผิวเขาจะบางนะครับจากแดดนะครับแต่หารู้ไหมเขาลอกคราบไปหลายวันแล้วลอกไม่ออกแล้วก็ต้องบอกเขาด้วยดีขึ้นไม่แผ่แม่เบี้ยสงสัยเริ่มเข้ามาหาสงสัยI don't know.
ลิ้นเจ้าไม่ขึ้นวันที่12มีนั่นมาหืมที่12นี่มาเอฟซีมาจากลาดดีเด็กที่มันเกิดมันเด็กน้อยที่ก็โทรมาขยับให้ชูไหมขยับให้ยกหัวไม่แผ่แล้วนั่นแหละเริ่มซอฟลงแล้วเหมือนจะไอ้นี่แหละไอ้เจ้าพิทฟูดพวกกลางพวกกลางอันนั้นเอาสวยๆสักภาพดิน่าจะ
ง่ายนะง่ายเดี๋ยวก็เจอยากแล้วรอขับแล้วให้หิวเยอะก่อนวันได้ไอ้งูเห่าจะได้ครับเห่าด่างสวยมากเลยตายอยู่ที่ชัยนาทเอามาให้เจ้านั่นกินเมื่อคืนขอรังไปด้วยนะรังใส่ซื้อน้ำแข็งไป40 บาทไปกลับแช่มาเห่าด่างสวยสีดำมันพ่นพิษได้นะถ้าได้เป็นๆนะโอ้โหมันจะสวยมากเลยเห่าเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างต้องไปหาที่สุพรรณเห่าด่างต้องโทรถามไปตุไปหาเห่าด่างให้ตัวดิกินง่ายกินหนูซื้อหนูให้กินจบหนูกินไก่กินไดทำอะไรเจ้าเลยมาพวกกันพวกกันลื่นลื่นพวกกันพวกกันหยุดเองเลยเมื่อกี้ว่ามันแดงรู้ไหม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 ตาคอนตามเลยตอบเลยนะเตรียมตอบแล้วนะตอบตอบเยอะแล้ว
ีครับพอครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนอุ้ยนี่มุดได้ด้วย